สวัสดีครับพบกับรายการครัวคนหิวครับสำหรับวันนี้ผมขอนำเสนอเมนูข้าวมันเชฟไก่นั้นกรอบคนดีคนเดิมก็อยู่ด้วยครับฮ่า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 รู้นะว่าทุกคนติดใจฝีมือของเชฟไก่ใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรไหนๆก็มาก็ดีละงั้นผมขอท้าเชฟไก่เลยทำเมนูข้าวมันไก่ทอดที่เป็นแบบสไตล์ของผมนะแต่เอามาทำเป็นเมนูเจสไตล์ของเชฟไก่ได้ไหมสบายกลัวสิที่ไหนเล่าฮ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 ่างั้นไปเจอกันในกินเฮอยากเจคุกกิ้งข้าวตราไก่แจ้ข้าวมันหอมฟินจนเม็ดสุดท้ายกับไก่กรอบเจชิ้นเต็มคำคนรักข้าวมันไก่ทอดงานนี้มีหมดจานแน่นอนครับผมเริ่มต้นด้วยการตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปครับแล้วจึงใส่ขิงเห็ดหอมเจผัดให้หอมๆเลยจากนั้นใส่ข้าวตราไก่แจ้ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 100% คัดสรรข้าวหอมมะลิคุณภาพดีส่งตรงจากแหล่งเพาะปลูกที่ดีที่สุดในประเทศไทยได้ข้าวที่หอมนุ่มอร่อยกินกับอะไรก็อร่อยตามด้วยเกลือป่นใส่น้ำตาลทรายลงไปผัดให้ทั่วจนเป็นเงาแล้วจึงเทใส่หม้อหุงข้าวเติมน้ำซุปลงไปคนให้เข้ากันอีกรอบแล้วจึงกดหุงข้าวตามปกติได้เลยครับต่อไปเราไปปรุงน้ำซุปกันครับขั้นตอนง่ายๆตั้งน้ำให้เดือดใส่ผงปรุงรสเห็ดหอมเจเกลือป่นน้ำตาลกรวดพริกไทยป่นใส่ฟักลงไปเห็ดหอมเจลงไปได้เลยคนให้เข้ากันดีแค่นี้ก็ได้แล้วครับจากนั้นเราก็ผสมแป้งทอดกรอบเกลือป่นพริกไทยป่นน้ำตาลทรายน้ำเย็นคนให้ละลายเข้ากันดีจึงนำเนื้อไก่เจลงไปชุบส่วนผสมแล้วนำลงทอดในน้ำมันร้อนๆจนแป้งสุกเหลืองกรอบจึงตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันไหว wow. หอมหอมนำไก่ทอดเจมาสับเป็นชิ้นๆตามชอบวางลงบนจานข้าวมันได้เลยทานคู่ด้วยแตงร้านหั่นชิ้นและเพิ่มผักชีตกแต่งนิดหน่อยเพื่อความสวยงามนี่ไงข้าวมันไก่ทอดเจในสไตล์ของเชฟไก่นังกรอบครับเพิ่มมาขอชิมหน่อยครับกลิ่นดีนะเนี่ยอร่อยเม็ดข้าวเนี่ยเรียวยาวเรียงเม็ดสวยแถมหอมนุ่มมากๆไก่กรอบก็ชิ้นเต็มคำเลยฝีมือไม่ธรรมดานะเนี่ยเชฟไก่ฮ่าฮ่าภูมิใจสุดๆกินเจปีนี้จะรังสรรค์เมนูไหนๆก็อิ่มอร่อยได้ง่ายๆแค่มีข้าวตราไก่แจ้ข้าวดีๆที่คุณต้องลองลองเลยที่ไหนๆก็ใช้ไก่แจ้และข้าวที่เราเลือกใช้วันนี้คือข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 100% คัดสรรข้าวหอมมะลิคุณภาพดีส่งตรงจากแหล่งเพาะปลูกที่ดีที่สุดในประเทศไทยได้ข้าวที่หอมนุ่มอร่อยกินกับอะไรก็อร่อยครับหาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปและร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณกินเหอะอยากเจคุกกิ้ง EP ถัดไปเชฟไก่จะนำเมนูของเชฟโอ๊ตมารังสรรค์เป็นอาหารเจเมนูอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับ